วันนี้ดีใจที่ได้เจอพี่ๆจำนวนมากที่อยู่ด้วยกันในกิจกรรมนี้มาตั้งแต่วันแรกนะครับก็หวังว่าพี่ๆจะได้เข้ารอบลึกๆกันไปทุกคนนะครับก็ไม่รู้ได้ทุกคนหรือเปล่าแหละแต่ก็ได้ได้เยอะสุดนะฮะก็อบอุ่นนะครับทำกิจกรรมนี้นะครับเรื่องเยอะจริงนะฮะผมจะขออนุญาตพูดเป็น4ประเด็นนะครับก็คือเรื่องความกังวลเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากที่ผ่านมาแล้วยังหาทางออกไม่ได้นะครับเรื่องปัญหาที่กังวลว่าจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับข้อเสนอแนะต่อประชาชนแล้วก็ต่อพี่ๆผู้สมัครทุกท่านนะครับจริงๆผมลิสต์ได้ประมาณ30หัวข้อแต่ผมเลือกมาเท่าที่ควรค่าแก่เวลานะครับเรื่องแรกเราเห็นแล้วว่าผู้สมัครรอบนี้น้อยกว่าที่กกต.คาดการไว้ประมาณมากกว่า1เท่านะครับ 48,000 คนเนี่ยพอถูกตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเหลือ 46,000 ใครจะบอกว่าน้อยไม่น้อยแล้วแต่ความรู้สึกแหละคือคน 40,000 กว่ามันก็ไม่ใช่คนน้อยๆนะแต่ว่ากกต.เคยบอกว่าน่าจะสมัครสักแสนนะครับการที่มีไม่ถึง 50,000 ไม่ถึงครึ่งเนี่ยก็ผมคิดว่ากกต.ควรจะต้องทบทวนตัวเองควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบอะไรบางอย่างคุณคาดการเองคุณทำไม่ได้เองนะครับแต่ว่าปัญหาเหตุผลของมันเนี่ยตอนนี้เรากำลังเก็บข้อมูลอยู่แล้วก็สัมภาษณ์ผู้ที่ตั้งใจจะสมัครแต่สมัครไม่ได้เกือบ1,000 คนนะครับก็คิดว่าคงจะสรุปออกมาได้ในเร็วๆนี้แต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากนะครับที่หลายๆท่านเนี่ยไม่ได้สมัครเพราะว่าเตรียมวันว่างเตรียมเอกสารไว้แล้วเป็นอีกวันนึงพอกกต.ประกาศวันที่รับสมัครออกมาเขาไม่ได้ว่างในวันนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องน่าเสียใจนะครับแล้วก็มีคนที่ไปถึงที่สมัครเอาเอกสารไปแล้วคนเยอะนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้บริการอย่างดีพอก็เลยกลับนะครับอันนี้ก็น่าเสียใจนะครับอันนี้ผมคิดว่าเราสามารถอธิบายได้ว่าเป็นความผิดของผู้ปฏิบัติงานนะครับไม่ใช่แค่ความผิดของระบบนะครับมีเรื่องที่อยากเตือนทุกท่านนะครับก็คือในใบสว.3เนี่ยใบสมัครเนี่ยมันจะมีตำแหน่งหนึ่งที่เขียนว่าอาชีพนะครับอาชีพตรงนั้นเนี่ยถ้าพี่ๆที่ไปสมัครหลายท่านอาจจะรู้นะครับว่าอาชีพตรงนั้นน่ะเราไม่ได้เขียนเจ้าหน้าที่เขาเขียนให้นะครับถ้าหากว่าท่านเป็นอาชีพท่านทำอาชีพที่มันมีหมวดหมู่ที่มันง่ายๆมันใครๆก็รู้จักเช่นเป็นทนายความเป็นผู้พิพากษาเป็นชาวนาทำนาท่านก็บอกเขาถามว่าทำอาชีพอะไรท่านบอกชาวนามันมีหมวดชาวนาอยู่แล้วมันจะเขียนไม่ได้นะครับแต่หลายๆท่านเนี่ยทำอาชีพบางอย่างที่มันไม่มีหมวดให้เลือกอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของกกต.นะครับเขาจะบังคับให้ท่านต้องเลือกอะไรบางอย่างสักอย่างหนึ่งลงไปพี่ๆหลายคนทำหน้าไม่รู้แสดงว่าพี่ๆอาชีพโอเคไงอาชีพแบบมีหมวดไงแต่ยังมีพี่ท่านนึงเนี่ยอาชีพเขาคือกราฟิกดีไซเนอร์นะฮะสมัครกลุ่มอิสระไม่มีหมวดกราฟิกดีไซเนอร์เขาเลยต้องเลือกว่าเขาเป็นช่างศิลป์ซึ่งจริงๆเขาไม่ได้เป็นช่างศิลป์เขาเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะครับอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็มีพี่ที่เป็นพิธีกรเนี่ยไม่มีหมวดพิธีกรให้แต่มีสื่อมวลชนให้นะครับแล้วเขาก็ต้องเลือกสื่อมวลชนไปโอเคเขาก็เป็นสื่อมวลชนแหละแต่เขาเป็นพิธีกรเขาอยากบอกเขาเป็นพิธีกรเขาบอกไม่ได้นะครับดังนั้นในสว.3เนี่ยจึงจะปรากฏอาชีพที่ไม่ได้จริงและไม่ได้ถูกนะครับโอเคบางท่านอาจจะเป็นทนายความจริงๆแล้วเลือกทนายความจริงๆแล้วคนอื่นก็จะรับรู้ว่าเป็นทนายความจริงๆอันนี้โอเคแต่ขอให้ทุกท่านทราบว่ามีพี่ๆอาจจะถึง1ใน10คนเลยแหละที่อาชีพของเขาไม่มีที่ให้กรอกเขาเลยต้องกรอกอันอื่นไปก่อนแล้วพี่ๆก็ได้รับข้อมูลใบสว.3มาว่าเขาประกอบอาชีพอะไรบางอย่างแต่จริงๆเขาไม่ได้ทำอาชีพนั้นแต่อาชีพที่เขาทำมันไม่มีให้เลือกนะครับอันนี้ก็เป็นความปวดหัวอย่างนึงของระบบนะครับแล้วผมก็คือเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ากกต.มีหมวดอะไรให้เลือกบ้างเราก็ไปรู้หน้างานแล้วก็ไปเลือกกันตรงนั้นนะครับทีนี้เนี่ย อีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องผู้สมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับ เราเห็นแล้วว่ามีการตรวจสอบคุณสมบัติและคัดคนออกไป 2,000 กว่าคนนะครับอันนั้นเนี่ยคือตรวจสอบแบบใช้คอมพิวเตอร์ตรวจนะครับเช่นใครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองบ้างเขาก็ไปตรวจในระบบฐานข้อมูลสมาชิกพรรคได้ถ้าปรากฏชื่อก็ออกไปนะครับใครไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบ้างไปตรวจในระบบฐานข้อมูลของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับอันนี้ใช้คอมพิวเตอร์ตรวจคือไม่ได้ใช้ตาคนไม่ได้ใช้สมองคนในการตรวจสอบนะครับแต่ปัญหาที่
เราเล็งเห็นตั้งนานแล้วแล้วกกต.ควรจะเล็งเห็นตั้งนานแล้วก็คือว่าคนที่สมัครเนี่ยไม่ได้ทำอาชีพนั้นจริงหรือไม่ควรจะอยู่ในกลุ่มนั้นแหละแต่ว่าสมัครเชิงยุทธศาสตร์นะครับเช่นอาจจะเป็นข้าราชการมาตลอดเลยตลอดชีวิต40ปีเป็นข้าราชการตลอดแต่รู้สึกว่าสมัครกลุ่มราชการแล้วคู่แข่งมันเยอะมองซ้ายมองขวาแล้วก็ที่บ้านก็มีนาข้าวอยู่บ้างนะไม่ค่อยได้ทำหรอกแต่ทำนิดหน่อยก็ไปสมัครกลุ่มทำนานะครับหรือไปสมัครกลุ่มอื่นๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามีทหารมาสมัครกลุ่มประชาสังคมนะครับเราก็จะเห็นว่ากลุ่มสตรีเนี่ยไม่ว่าทำอะไรมาในชีวิตเนี้ยนะครับลงสตรีกันได้ลงสตรีกันหมดอะไรแบบนี้นะครับสตรีนี่คงไม่ต้องตรวจนะครับคือยังไงเขาคงสมัครได้นะครับถ้าพี่ๆทหารเป็นทหารจริงแต่ว่าพี่ๆก็ใช้เวลาในชีวิตของพี่เนี่ยอย่างมากอุทิศเวลาในการไปทำงานสังคมผมคิดว่าพี่ๆก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะสมัครกลุ่มประชาสังคมได้แต่ปัญหาคือมันไม่มีใครตรวจไม่มีใครตรวจว่าทหารที่มาสมัครกลุ่มประชาสังคมนั้นเนี่ยเขาทำงานสังคมมาจริงหรือเปล่าหรือเพียงแค่รับรองนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่ตรวจก็แปลว่าพี่ทหารคนนั้นเนี่ยจะสามารถเดินเข้าไปเลือกในวันที่9นี้ได้แล้วถ้าวันหลังมาตรวจพบว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ทำงานสังคมจริงนี่หว่านะครับแล้วจะไปตัดสิทธิ์คนนั้นมันไม่ทันแล้วเพราะว่าเขาออกเสียงไปแล้วจะไปเอาเสียงนั้นคืนมาก็ไม่ได้ไม่รู้อันไหนมันเสียงเขานะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าพี่ๆผู้สมัครทุกท่านได้ทำกันบ้านเรื่องนี้อยู่ก็คือทุกท่านก็ต้องเข้าไปส่องกลุ่มตัวเองว่าใครที่สมัครมาเนี่ยมันควรจะอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่านะครับโดยเฉพาะในอำเภอที่เราทำงานเนี่ยถ้าเราทำงานจริงในอำเภอนี้เราก็ต้องรู้จักคนเหล่านี้บ้างสิวะก็มันทำอาชีพเดียวกับเราอ่ะแต่ปรากฏจะเห็นว่าบางคนมันไม่เคยเห็นหน้าเลยมันไม่เคยอยู่อำเภอนี้เลยหรือบางคนอยู่อำเภอนี้แหละแต่เห็นเลยว่าวันอื่นๆมันทำอย่างอื่นมันไม่ได้ทำงานนี้นะครับอันนี้เนี่ยกลายเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกกต.เองผมขอบคุณที่ทุกท่านโทรมาร้องเรียนกับเรานะครับทำให้เราเก็บข้อมูลเก็บปัญหาได้แต่เราไม่มีอำนาจอะไรในการไปตัดสินใครแล้วเราก็มีอำนาจใครไปบอกว่าคนที่ทำนาจริงหรือเปล่าคนที่ทำในสังคมจริงหรือเปล่าเราไม่มีทางรู้ได้พี่ๆที่ทำอาชีพนั้นในอำเภอนั้นจะรู้ดีกว่าเราและเป็นคนที่หาข้อมูลนี้ได้แล้วไปยื่นร้องเรียนกับกกต.โดยเร็วที่สุดเพื่อให้เขาวินิจฉัยและตัดสินก่อนวันอาทิตย์นี้นะครับถ้าพี่ๆไม่ยื่นเองแล้วบอกให้เราไปยื่นผมคิดว่าเราไม่ได้มีข้อมูลที่จะไปชี้ว่าใครควรจะสมัครกลุ่มไหนหรือสมัครไม่ได้อย่างไรนะครับก็ต้องฝากผู้สมัครทุกท่านมีงานเพิ่มอีกแล้วนะครับมีงานเยอะเหลือเกินนะครับผู้สมัครรอบนี้นะครับปัญหาต่อไปที่เรากังวลเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันเลือกนะครับก็ตามที่ขึ้นสไลด์นี้ไว้นะครับมีผู้สมัครหลายคนนะครับกล่องทางด้านนู้นนะครับทางด้านซ้ายที่สมัครในกลุ่มในอำเภอเดียวในอำเภอหนึ่งๆซึ่งอำเภอนั้นน่ะมีกลุ่มเดียวนะครับอำเภอสามชัยจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเมืองยางจังหวัดโคราชอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านอำเภอแม่จิมจังหวัดน่านสมัครคนเดียวทั้งอำเภอก็แปลว่าจะมีแค่กลุ่มเดียวนะครับอำเภออุ้มผางจังหวัดตากสมัคร2คนแต่ว่ากลุ่มเดียวกันอำเภอปางศิลาจังหวัดกำแพงเพชรสมัคร3คนแต่ว่ากลุ่มเดียวกันนะครับคนเหล่านี้เนี่ยคุณแสวงบุญมีได้ออกมาบอกว่าตกรอบไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ดีหรือคุณสมบัติไม่ดีหรือไม่ควรจะเป็นสว.แต่เพราะว่าเขาไม่มีกลุ่มอื่นให้เขาเลือกไข้ด้วยพอไม่มีกลุ่มอื่นให้เลือกไข้แปลว่าเขาผ่านรอบแรกไม่ได้เพราะเขาไม่มีทางมาจากการเลือกไข้ใดๆผมเห็นสำนักข่าวหลายแห่งพาดหัวสิ่งนี้ว่าแพ้ฟาวผมไม่อยากให้ใช้คำนี้เท่าไหร่ก็จะวิงวอนพี่ๆสื่อมวลชนเขาไม่ได้ฟาวนะแพ้ฟาวผมจะเข้าใจว่าคือคุณไปทำฟาวอะไรบางอย่างที่มันรุนแรงจนคุณต้องถูกตัดสิทธิ์ให้แพ้ไปเลยนะครับเขาไม่ได้ทำอะไรฟาวเลยนะเขาทำถูกทุกอย่างเขาเดินมาสมัครเขาจะไปรู้ไหมว่าอำเภอที่เขามาสมัครมันมีคนเดียวนะฮะผมคิดว่าการตัดสิทธิ์คนกลุ่มนี้เลยไม่เป็นธรรมนะครับไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็ล็อกทางนี้นะฮะล็อกทางนี้คืออำเภอที่มีคนสมัครน้อยแต่ว่ามี2กลุ่มนะครับ2กลุ่มมันมีมาตรานึงที่บอกว่าเวลาแบ่งสายเลือกไข้เนี่ยต้องมี 3-5 กลุ่มขอบคุณครับอาจารย์40วงเล็บ10แล้วก็มีมาตรานึงวงเล็บสุดท้ายวรรคสุดท้ายที่บอกว่า
ถ้ามันมีกลุ่มไม่ถึงอ่ะก็ไม่ต้องแบ่งสายก็ได้ผมไม่รู้ว่ากกต.จะใช้มาตราไหนเพื่อปฏิบัติกับอำเภอที่มี2กลุ่มคือคุณจะไม่ให้จับสายแล้วไม่ให้เลือกไข้หรือคุณจะให้2กลุ่มเลือกไข้กันเองไปเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะได้ความชัดเจนว่าอำเภอที่มี2กลุ่มอ่ะตกรอบไหมตกรอบหรือได้ไข้กันเอง2กลุ่มซึ่งไข้กันเอง2กลุ่มมันไม่เรียกไข้คือมันไม่สอดคล้องกับเจตนาของการไข้ที่มันต้องมีหลายๆกลุ่มแล้วมาจับสลากกันนะครับผมมีผู้สมัครท่านนึงอยู่ในสายโทรศัพท์นะฮะชื่อคุณสิริไพศาลนะครับท่านสมัครที่จังหวัดน่านนะครับสวัสดีครับคุณสิริไพศาลครับครับครับสวัสดีครับผมออกเนาะคุณสิริไพศาลสมัครอำเภออะไรนะครับผมอยู่อำเภอนาน้อยครับผมอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านนะครับก็คือ1ท่านนะครับคุณสิริไพศาลรบกวนเล่าให้ฟังหน่อยว่ากกต.เขาได้แจ้งติดต่อประสานงานยังไงไหมว่าพอสมัครคนเดียวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับครับขั้นตอนต่างๆนี้ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับทางกกต.ก็ไม่ได้ขยายความเลยให้รับทราบทุกอย่างนะครับว่าไอ้ตอนที่เราไปยื่นสมัครนะครับว่าไอ้มันจะต้องมีจำนวนประมาณสักกี่กลุ่มนะครับของกลุ่มที่ต่างๆเข้าไปนะครับก็นะครับก็ไม่ได้แจ้งอะไรสักอย่างครับผมนะครับมันก็เลยทำให้แต่ละพื้นที่นะครับจำนวนผู้ที่ลงไปสมัครสวนี่ค่อนข้างจะมีน้อยมากครับผมนะครับยังเก่งก็แค่นะครับเหมือนกับตัวผมนะครับแค่คนเดียวนะครับผมแล้วก็อำเภออื่นก็นะครับอำเภอสองแควก็สองคนครับผมครับแล้วกกต.เขาแจ้งให้คุณสิริไพศาลต้องไปรับเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครคนอื่นในวัน2วันนี้ด้วยไหมครับยังเลยครับผมเพราะว่าครับคือช่วงนี้ผมกำลังจะเดินทางเข้าไปที่กกต.จังหวัดน่านพอดีครับผมว่าจะเข้าไปติดตามเรื่องเหมือนกันครับผมอ๋อโอเคครับเห็นวันก่อนคุณสิริไพศาลไปยื่นหนังสือที่จังหวัดใช่ไหมครับอันนี้กระบวนการเป็นยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยก็ขั้นตอนณเวลานี้ผมกำลังจะเดินทางไปติดตามฟังผลครับว่าทางกกต.จังหวัดนั้นตอนนี้พิจารณาไปถึงขั้นไหนแล้วครับผมอ๋อครับครับแล้วเท่าที่ได้ยินข่าวว่ากกต.เขาจะให้อำเภอที่สมัครคนเดียวไม่ได้เข้ารอบเนี่ยอันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกดีคือสิทธิของเราเนาะนะครับตามปกติถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานนะครับที่เราจะต้องไปใช้สิทธินะครับสิทธิของทุกคนมีคุณค่านะครับในเรื่องของดิ้งนะครับการได้เป็นสว.นี้ผมว่ามันเป็นบทบาทที่สำคัญนะครับผมครับก็ยังไงคุณสิริไพศาลก็จะต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ยืนยันว่าควรจะต้องได้เข้ารอบและได้เข้าไปเลือกใช่ไหมครับครับครับถูกต้องครับเดี๋ยวผมกำลังจะเดินทางไปที่กกต.จังหวัดน่านครับผมแล้วก็จะไปอยากทราบข้อมูลต่างๆว่าตอนนี้ไปถึงไหนนะครับในระดับบังเตยก่อนครับผมครับผมงั้นยังไงถ้ามีความคืบหน้าแล้วเดี๋ยวรบกวนเดี๋ยวติดต่อไปใหม่นะครับอยากทราบเหมือนกันว่าเขาจะดำเนินการอย่างไรครับผมครับครับผมยินดีครับยินดีครับผมครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับก็ผมโทรหาเขาเมื่อวานนะครับแล้วก็แต่คนอื่นอีกหลายคนยังไม่รู้จักนะแล้วผมไม่แน่ใจว่าคนอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรนี่เขารู้หรือยังว่าเขาจะถูกตกรอบนะครับส่วนอำเภอที่มี2กลุ่มเนี่ยอันนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับแต่มันมีเรื่องนี้ด้วยเผื่อหลายท่านไม่ทราบถ้าทราบก็ดีถ้าอำเภอนึงมีคนสมัคร3กลุ่มกลุ่มที่1มี3คนกลุ่มที่2มี1คนกลุ่มที่3มี1คนผมเรียกโมเดลนี้เรียกว่าโมเดล311โมเดล311ทุกคนไม่ต้องเลือกกันเองเข้ารอบไปเลือกไข้และ3กลุ่มแล้วเลือกไข้ได้เลือกไข้คนนี้โหวตคนนี้เข้ารอบคนนี้โหวตคนนี้เข้ารอบไอ้นี่ไม่เข้ารอบคนนี้ไม่เข้ารอบเขาทำผิดอะไรเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่เสียงมันมีไม่พออ่ะก็คนนี้เขาก็สมควรเข้ารอบคนนี้เขาก็สมควรเข้ารอบแต่คนที่จะมาเลือกคนนี้มันไม่มีแล้วคนมันหมดอ่ะนะฮะผลแบบนี้เกิดมาจาก1คนออกแบบระบบเนี่ยไม่เข้าใจว่าคนมันสมัครน้อยจึงไม่ได้ออกแบบทางแก้ไว้นะครับ2คือกกต.ก็ทำงานแบบที่เราเห็นน่ะทำให้คนมันสมัครน้อยนะครับแล้วถ้าคนเนี้ยเขาจะต้องตกรอบไปเพราะคนอื่นมันไม่มาสมัครมันเลยไม่มีเสียงให้เขาเข้ารอบมันเป็นธรรมมั้ยมันไม่เป็นธรรมแน่นอนนะครับระบบมันเขียนไว้แบบนี้แล้วเรายังไม่เห็นว่ากกต.พยายามจะหาทางออกอะไรแล้วถ้าไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยคนนี้ก็จะตกรอบไป
ไม่ได้เป็นเพราะเขาทำผิดอะไรเลยและไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาไม่ควรจะเข้ารอบไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาไม่ควรจะเป็นสว.นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ปวดหัวอยู่นะครับปวดหัวมากๆแล้วก็อยากจะให้กกต.อธิบายสิ่งนี้นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรและต้องดำเนินการอย่างไรต่อและถ้าหากว่ามันไม่เป็นธรรมกับผู้สมัครบางคนเนี่ยมันควรจะมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้สิทธิ์ของเขายังอยู่นะครับปัญหาต่อมาที่กังวลนะครับผมคิดว่าทุกท่านในที่นี้คงจะทราบแล้วถ้าท่านยังไม่ทราบท่านขอดูมือดีกว่าพี่ๆที่สมัครสว.ใครไม่รู้บ้างครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการเปลี่ยนบัตรเลือกทราบหรือยังทราบแล้วใครทราบแล้วว่ามีการเปลี่ยนบัตรเลือกยกมือให้ดูหน่อยขอบคุณครับโอ้อย่างนี้สบายใจเลยนะแต่คนอีก 46,000 กว่าคนที่ไม่มาไม่รู้รู้เปล่านะฮะคือหลายเดือนที่ผ่านมาเราเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อจำลองการเลือกแล้วก็ให้ทุกคนฝึกเขียนบัตรเพราะว่าบัตรปกติมันงงจะตายอยู่แล้วนะครับก็ทำคลิปทำอะไรออกมาก็คนดูไป 2-3 แสนนะครับเพื่อทำความเข้าใจว่าบัตรเลือกไข้มันใช้อย่างไรนะครับพฤหัสที่แล้วกกต.เปลี่ยนเฉยเลยนะครับในความเห็นส่วนตัวนะครับผมเห็นว่าบัตรแบบใหม่ดีกว่าผิดพลาดได้น้อยกว่าล็อกผลได้ยากกว่าแต่ทำไมมาเปลี่ยนตอนนี้มาเปลี่ยนยังไม่กี่วันก่อนวันเลือกนะครับก็ผมไม่คิดว่าบัตรแบบใหม่มีผมไม่คิดว่ากกต.เปลี่ยนบัตรเพื่อจะมีเจตนาทุจริตอะไรน่าจะเจตนาเดี๋ยวแสดงความเห็นกันได้นะฮะแต่มันการมาเปลี่ยนเอาวันก่อนเลือกประมาณ10วันเนี่ยผมคิดว่าเสียหายมากแล้วก็ไม่รู้ว่ามีความพยายามใดจากกกต.บ้างในการสร้างความเข้าใจเรื่องนี้นะครับนอกจากส่งหมายให้นักข่าว1ครั้งแล้วทุกคนก็ตื่นตระหนกกันไปใหญ่ว่าบัตรใหม่มาจากไหนบัตรใหม่มาจากไหนนะครับก็ตื่นตระหนกกันอยู่หลายชั่วโมงนะครับปัญหาสุดท้ายที่อยากจะแสดงความกังวลไว้นะครับก็คือการแนะนำตัวผู้สมัครนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยกกต.ก็ยืนยันมาตลอดว่าผู้สมัครจะแนะนำตัวได้ผ่านสว3 5บรรทัดนะครับผ่านสว3 5บรรทัดเท่านั้นแล้วเขาก็คิดว่าให้ไปเขียนประวัติกันตรงนั้นแหละให้รู้จักกันตอนนี้แบบสว3 5บรรทัดทุกท่านได้เห็นแล้วทุกท่านได้เข้าไปอ่านสว3ของคนอื่นแล้วท่านก็รู้ว่าพออ่านแล้วก็ไม่รู้จะเลือกอะไรนะครับก็ไม่รู้ว่าไอ้5บรรทัดนั้นมันทำให้เราตัดสินใจเลือกยังไงนะครับก็ยังดีที่เผยแพร่ออกมาก่อนผมกลัวมากว่าเขาจะไม่เผยแพร่สว3ออกมาก่อนแล้วให้เราไปเห็นตรงนั้นนะฮะแต่เขาเผยแพร่ออกมาก่อนก็ถือเป็นเรื่องดีระเบียบไม่ได้บังคับให้เขาเผยแพร่ตั้งแต่29นะแต่เขาเผยแพร่มาก็ดีนะครับเราก็ไปดูก่อนพอเราไปดูแล้วพอเราไม่รู้จะเลือกใครเราก็ยังมีเวลาเสิร์ช Google ทำกันบ้านได้บ้างนะแต่พอเลือกไข้เนี่ยเราก็จะไปรู้กันตรงนั้นนะครับทีนี้ตามระเบียบกกต.เนี่ยก็คือวันนี้เนี่ยเวลาที่พี่ๆไปรับเอกสารจากกกต.ตามระเบียบนะครับพี่ๆต้องได้สว3ของทั้งอำเภอเพื่อเอามาทำกันบ้านก่อนนะครับบางคนไปรับวันนี้แล้วมีท่านไหนรับแล้วเนาะได้อำเภอไหมครับได้ทั้งอำเภอไหมครับทุกอาชีพครับทุกอาชีพเนาะทุกอาชีพเนาะบางคนจะไปรับพรุ่งนี้ใช่ไหมครับบางคนนัดหมายไปแล้วพรุ่งนี้บางคนรับนัดหมายมาเลื่อนไหมไม่รู้นะครับต้องได้ทางอำเภอนะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยออกมาพูดหลายรอบแล้วยังไม่ฉายเดี๋ยวจะฉายขอบคุณครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยออกมาพูดหลายรอบแล้วว่าเขาจะให้เฉพาะกลุ่มสาเหตุเพราะเขาขี้เกียจปริ้นอ่ะพูดตรงๆก็คือเขาบอกว่าถ้าให้ทั้งอำเภอแล้วมันสุดท้ายก็ไม่ได้เลือกอยู่ดีให้ไปทำไมนะครับผมตีความว่าขี้เกียจปริ้นนะฮะเปลืองกระดาษแต่ว่าโอเคถ้าให้ทั้งอำเภอถือว่าทำถูกถ้าไม่ให้ทางอำเภอพี่ต้องทวงเพราะตามระเบียบกกต.ข้อ58บอกว่าต้องให้ของผู้สมัครทุกคนทั้งอำเภอแล้วเราจะได้เอากลับมาทำการบ้านก่อนนะครับแต่ถึงให้มาก็ไม่รู้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องไปเลือกข้ามกลุ่มนะครับสมมติว่าพี่เป็นนักกฎหมายพี่ต้องไปเลือกชาวนาพี่ต้องไปเลือกนักวิทยาศาสตร์บางทีอ่าน5บรรทัดมันไม่รู้จริงว่าเขาเป็นใครแล้วควรจะเลือกไหมแล้วบางคนอาชีพเขาไม่ได้อยู่กลุ่มนั้นน่ะเขาแค่เดินมาสมัครกลุ่มนั้นเพราะเห็นว่าคนมันน้อยอ่ะมันไม่รู้จริงว่ามันจะเลือกได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเสนอแนะและแนะนำทุกท่านอย่างนี้นะครับว่าในเมื่อเราไปอ่านประสบการณ์คนที่เราไม่เคยรู้จักมาเลยแล้วก็ไม่เคยทำงานร่วมกันในสายเดียวกันอะไรเลยเนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่าจะเลือกอะไรทางที่ดีที่สุดก็คือต้องเลือกผ่านอุดมการณ์ทางความคิดว่าเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่านะครับปัญหาตอนนี้ที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าพี่ๆอ่านสว3ของกลุ่มอื่นแล้วไม่รู้จริงๆว่าเขาเป็นใครและควรจะเลือกไหม
ผมเข้าใจว่าโดย common sense ของคนเมื่อไม่รู้ว่าไอ้คนที่เราได้เลือกอ่ะมันน่าเลือกไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะไม่เลือกคือก็ไม่ออกเสียงอ่ะไม่ตัดสินฉันไม่ขอตัดสินแล้วกันว่าใครควรจะได้เข้าสมมติว่ามีกลุ่มชาวนาให้ผมเลือกเนี่ยเกิดมาผมไม่เคยทำนาเลยสมมติมีกลุ่มชาวนาให้ผมเลือกเนี่ยสามคนผมจะออกเสียงใครดีผมก็ไม่รู้อ่ะแล้วเดี๋ยวผมออกเสียงใครไปมันก็จะไปตัดแต้มคนอื่นที่มันควรจะเข้าใช่ไหมดังนั้นมันก็โดย common sense คือเราก็ไม่เลือกนะฮะทีนี้พอคนมันสมัครน้อยตอนนี้เนี่ยคนมันสมัครน้อยมากๆถ้าเราไม่ออกเสียงเลย3คนอ่านแล้วไม่รู้เราไม่ออกเสียงกลุ่มอื่นที่จะไปเลือกเขาอ่านแล้วไม่รู้ก็ไม่ออกเสียงกลุ่มอื่นก็ไม่ออกเสียง3คนมันตกหมดเลยนะเพราะมันไม่ได้แต้มเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงขอว่าต้องเลือกว่ะคือถ้าไม่เลือกเนี่ยมันจะไม่มีใครเข้ารอบแล้วพอไปจังหวัดอ่ะมันจะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้อีกนะฮะโดยเฉพาะอำเภอจังหวัดที่มีอำเภอน้อยๆอ่ะสมุทรสาครสมุทรสงครามที่มีอำเภอน้อยๆอ่ะถ้าต่างคนต่างไม่ออกเสียงมันไม่เข้ารอบไปรอบจังหวัดไปถึงจังหวัดคนก็ไม่พออีกพอคนไม่พอโหวตกันมันก็เกิดปรากฏการณ์311นะฮะเกิดปรากฏการณ์แบบคนไม่ได้แต้มเลยตอนเลือกไข้แล้วตอนเข้าประเทศมันไม่เหลือใครมาเลือกประเทศแล้วอ่ะนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่กลัวมากนะครับเพราะงั้นก็อยากจะขอพี่ๆว่าต้องพยายามเลือกทีนี้พอจะพยายามเลือกไปอ่านสว35บรรทัดไม่รู้แล้วว่าจะเลือกใครดีก็จำเป็นที่ต้องเลือกตามอุดมการณ์คือถ้าเราไม่ได้เข้าแต่เราออกเสียงให้คนที่คิดเหมือนเราอ่ะไปเป็นสวแทนน่ะผมคิดว่าแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับก็ต้องรู้ว่าเขาอ่ะอุดมการณ์เดียวกันไหมจะรู้ได้ยังไงมาขายงานละพูดตรงๆนะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ยังไม่ถึง 2,000 คนเลยจากคน 40,000 กว่าคนนะครับถึงวันนี้มีคนสมัครมามีคนมาประกาศตัวประกาศอุดมการณ์ประมาณ 1,900 ถึง 2,000แต่ผมคิดวิธีแก้ปัญหาอื่นไม่ได้เลยผมคิดว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นโดยทางปฏิบัติก็คือว่าสุดท้ายพอไปถึงเนี่ยไม่รู้ก็ไม่เลือกพอไม่เลือกมันก็ไม่เข้าไม่เข้าจังหวัดคนมันก็น้อยประเทศคนมันก็น้อยมันจะพังไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นโอกาสที่ท่านจะรู้ได้ว่าจะเลือกใครก็ต้องเลือกตามอุดมการณ์จะรู้ได้ไงว่าเขาอุดมการณ์อะไรก็ต้องบอกเขามาประกาศที่เนี่ยนะฮะก็ต้องมาประกาศอุดมการณ์กันบนเว็บไซต์ที่ไหน67นะครับก็ชวนทุกคนเลยสี่ห้าวันเนี่ยนะฮะไม่รู้จะได้มีคนมาประกาศเท่าไหร่นะครับก็ใครยังไม่ได้กรอกข้อมูลมาก็ขอเรียนเชิญนะครับเพื่อให้คนอื่นรู้ว่าฉันมีแนวคิดยังไงแล้วถ้าตรงกันเนี่ยไม่ต้องลังเลโหวตไปก่อนนะฮะไอประสบการณ์ทำงานเนี่ยไม่เข้าใจแล้วเพราะว่ากลุ่มประชาคมก็มีทหารนะครับกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็มีชาวนานะครับกลุ่มชาวนากลุ่มทำนาก็มีทนายความมีหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูประวัติเนี่ยมันไม่รู้หรอกมันต้องดูวิธีคิดแนวคิดว่าเขาจะไปเป็นสว.แล้วเขาไปทำอะไรแล้วเอาคะแนนไปให้เขานะครับก็นี่คือสิ่งที่ฝากพี่ๆผู้สมัครที่จะต้องทำนะครับอีกเรื่องนึงก็คือโอ้เรื่องเยอะขออภัยนะฮะขอนิดนึงขอนิดนึงผมรู้ผมเกินเวลาแล้วแต่ว่าผมอยากพูดพี่ๆหลายคนร้องเรียนมาทางผมในช่วงสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมานะครับว่ากลัวเสียงจัดตั้งกลัวคนจัดตั้งเนี่ยดูสิพวกเนี้ยเขาแต่งตัวกันหมดเลยเขามาด้วยกันแน่เลยดูสิพวกเนี้ยประวัติเนี่ยเขาไม่เคยทำอะไรมาเลยเขาไม่อยากเป็นสว.หรอกเขาโดนเกณฑ์มาแน่เลยอาจจะจริงก็ได้หรืออาจจะไม่จริงก็ได้ช่างมันดิง่ายอะตายถ้าเขาแต่งตัวเหมือนกันในใบสมัครมาง่ายมากเราก็ได้ไม่ต้องเลือกก็แค่นั้นน่ะนะครับถ้าเขาติดเข็มกลัดบางอย่างมาชัดเจนและนี่กลุ่มเดียวกันคนอื่นที่เหลือมันเยอะกว่าอยู่แล้วก็จะได้ไม่ต้องเลือกนะครับถ้าเขาเขียนสว.3เนี่ยเหมือนกันหมดเลยเนี่ยประวัติการใช้ชีวิตของคุณเนี่ยเขียนเหมือนกันหมดเลยเนี่ยแปลว่ากลุ่มเดียวกันคนอื่นก็ง่ายก็ได้ไม่ต้องเลือกนะครับแค่นั้นเองแล้วสมมตินะครับในกลุ่มนึงเนี่ยมีคนเหมือนกันแล้ว20คนน่ะผมว่าง่ายมากเพราะ20คนเนี่ยมันถูกจัดตั้งมามันก็จะไปเลือกคนเดียวแต่กลุ่มนึงมันเข้ารอบ5คนไอ้คนนั้นน่ะให้เขาไปเลย1ที่หรืออีก4ที่อ่ะพี่ใครจะเข้าไปก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่ได้กลัวระบบจัดตั้งแบบนี้เท่าไหร่ก็ให้เขาไปให้เขาไปที่นึงอ่ะแล้วเดี๋ยวไปวัดกันรอบต่อไปเขาอาจจะไม่ผ่านรอบต่อไปก็ได้นะครับไอ้149ชื่ออะไรเนี่ยไร้สาระ อย่าไปสนใจมันนะครับเดินไปเลยนะครับทำกันบ้านไปเราไปออกเสียงเลือกคนที่เราเชื่อว่าคิดเหมือนเราถ้าเราไม่เข้าเขาเข้าเราก็คุ้มแล้วนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการฝากพี่ๆผู้สมัครนะครับถ้าเจอใครที่คิดว่าจัดตั้งผิดกฎหมาย
พี่รวบรวมข้อเท็จจริงพี่ยื่นร้องเรียนที่อำเภอตัวเองให้ตัดสิทธิ์ก่อนวันอาทิตย์นี้ให้ได้นะครับถ้าไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครมาที่นี่นะครับชวนทุกคนมาประกาศตัวที่นี่แล้วก็ทำการบ้านไปก่อนนะครับโอ้ดูงานเยอะจังเลยถึง5วันนะครับสุดท้ายครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับที่รอบนี้อาจจะไม่ได้สมัครแต่ท่านยังทำอะไรได้หลายอย่างนะครับอันดับแรกท่านเป็นนักสืบได้ช่วยกันเข้าไปค้นรายชื่อที่ประกาศแล้วบนเว็บกกต.เว็บซีเนต67มีน้อยกว่าเยอะเลยไปดูเว็บกกต.เลยนะครับใครเหมาะสมกลุ่มท่านดูเองได้ไหมอย่างกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยชีวิตผมไม่เคยรู้เรื่องเลยเนี่ยนะครับผู้สมัครประมาณ1,000คนเนี่ยผมไม่มีทางไปตรวจสอบเขาได้เลยใครทำงานแวดวงเนี่ยพี่ไปดูเองทุกท่านไปดูเองว่าใครในแวดวงของคุณน่ะเขาควรจะเป็นหรือไม่ควรจะเป็นหรือไม่ควรจะมาสมัครได้เลยคนแบบนี้นะครับอำเภอบ้านใครบ้านมันเนี่ยผมไม่รู้จักหรอกอำเภอทุกอำเภออ่ะนะครับทุกท่านเข้าไปดูบ้านตัวเองว่าใครสมัครบ้างแล้วใครมันควรจะเป็นใครมันมีดีใครมันไม่มีดีแล้วท่านพูดได้ท่านนำเสนอได้อันนี้เป็นการช่วยผู้สมัครคนอื่นๆในการทำการบ้านนะครับเช่นพี่ๆบางคนอาจจะสมัครกลุ่มชาวนาพี่ทำการบ้านกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไม่ไหวหรอกเกิดมาไม่เคยรู้จักเลยอ่ะพี่เงี่ยหูฟังคนอื่นๆเขาพูดได้ว่าคนไหนมันทำงานจริงไม่จริงคนไหนมันคิดแบบไหนคนไหนมันดีจริงไม่จริงคนไหนมันโดนจัดตั้งมาพี่ๆก็จะได้ฟังได้นะฮะทุกคนช่วยกันทำการบ้านช่วยผู้สมัครคนอื่นทำการบ้านได้โดยการไปส่องข้อมูลเองแล้วรู้จักใครว่าใครน่าเชียร์ใครไม่น่าเชียร์ก็ช่วยกันพูดนะครับแล้วก็วันจริงครับไปสังเกตการเรายังต้องการความชัดเจนจากกกต.อยู่ตามที่คุณกฤตพูดไปนะครับว่าตกลงระบบคนที่จะเดินเข้าไปสังเกตการได้หรือไม่ได้เนี่ยระบบมันเป็นอะไรแต่เมื่อวานเขาออกหมายข่าวประชาสัมพันธ์อันนี้มาของกกต.นะครับอ่านย่อหน้าสุดท้ายในการนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศกำหนดสถานที่เลือกตั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดได้จากช่องทางดังกล่าวและร่วมสังเกตการในกระบวนการเลือกระดับอำเภอวันที่9มิถุนายน2567และการเลือกระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายน2567ณสถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกกำหนดถ้าอ่านแค่นี้นะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะแปลว่าได้แปลว่าทุกคนไปเลยเขาจะจัดที่ไว้ให้นั่งดูนะครับถ้าไปถึงเขาไม่ให้เข้าเอาใบนี้ไปยื่นให้เขาดูนี่กกต.ให้เข้านะครับก็ไอรอจะจัด2ทีมใหญ่ทีมที่1ไปที่บุรีรัมย์ทีมที่2ไปที่ศรีสะเกษคนสมัครมันเยอะดี2จังหวัดนี้ผมไม่ได้มีความคิดอะไรเลยผมเห็นคนสมัครมันเยอะดีนะฮะมันน่าจะสนุกนะครับและก็จะไปจังหวัดที่มีคนเดียวบ้างเพื่ออยากรู้ว่าเขาจะทำอะไรนะครับแล้วก็ไปแถวๆนี้นะฮะสมุทรปราการปทุมธานีเนี่ยคนสมัครเยอะดีนะครับก็เชิญชวนประชาชนคนอื่นบ้านใครใกล้ที่ไหนไปสังเกตการที่นั่นนะครับตอบเรื่องบัตรนะครับกกต.จะต้องเขียนเจ้าหน้าที่จะต้องเขียนให้ทั้งกลุ่มทั้งสายนะครับในบัตรจะมีทุกใบจะมีช่องว่าสายอะไรกลุ่มอะไรเขาจะต้องเขียนให้เพราะถ้าเขาไม่เขียนให้มันเสี่ยงจริงๆที่บางคนจะไปโหวตบางกลุ่มหลายใบนะครับซึ่งไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นถ้าหากว่าทุกอย่างเดินไปปกติเราก็แค่โหวตนะครับแต่ถ้าหากว่าอำเภอไหนเขตไหนเจ้าหน้าที่ไม่เขียนให้ต้องทักท้วงเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่เราได้บัตรมาคนอื่นก็จะได้บัตรไปแล้วอาจจะมีคนไม่สุจริตนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเขียนให้ตามที่พี่ถามนะครับว่าเราจะทำความรู้จักกันยังไงนี่เป็นโจทย์ใหญ่มากนะครับแล้วผมขออนุญาตอีกครั้งนึงว่าผมไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าถ้าวันนี้ให้ทุกคนแนะนำตัวรู้จักกันก็จะกลายเป็นว่าเราก็จะจัดงานเพื่อคนที่มาวันนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นเพื่อความยุติธรรมเราจึงทำแพลตฟอร์มสำหรับทุกคนที่จะมีพื้นที่เท่าเทียมกันคือเว็บ cnet67.com นะครับทุกท่านมาลงข้อมูลที่นี่แล้วทำความรู้จักแล้วเข้าไปค้นหาข้อมูลเพื่อนผู้สมัครคนอื่นได้ที่นี่นะครับวันจริงจะได้ไปโหวตกันนะครับตอนนี้ยังมีคนไม่เยอะถ้าพี่ๆท่านไหนรู้สึกทำไม่เป็นเทคโนโลยีไม่ถนัดเดี๋ยวมาช่วยกันเดี๋ยวเราพวกเราทำให้ขอบคุณครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มัติชนทีวีด้วยนะครับ